ไม่มีใครรู้เลยนะครับว่าโลกภายนอกตอนนี้เป็นอย่างไรตามแต่ที่เราอยู่ในบ้านวินาทีที่เราได้เปิดประตูออกมานั้นเราจะพบอะไรหลังจากที่ไม่ได้เล่นมาเป็นระยะเวลานานนะครับกลับมาโหลดแพทนี่แพทใหญ่โตอื้อฟื้อเลยนะครับผมมีอะไรอัปเดตมาบ้างนี่ผมไม่รู้เลยนะครับผมว้าวที่นี่ที่ไหนครับเนี่ยธรรมชาติเป็นไงขอสูดหน่อยดิผมเจอคนว่ะอันนี้อาจจะเป็นคนแรกนะมันเป็นเพื่อนอาจจะเป็นเพื่อนเราได้นะครับผมฮัลโหลทำไมไม่เปิดไม่ติดอ่ะไม่ผมพังเฉยเลยครับไม่ในเกมนะฮะเดี๋ยวจะต้องไปชาร์จแบตหน่อยของใส่แบตจะหมดโลโลโอเค Welcome from Hello We are friend I am from Sichuan source What Wuhan Wuhan Oh no 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 coronaGet out of the way No เขาบอกว่าเขามาจากโคโรนาครับโอ้คุณผู้ชมฮะมีเรื่องว่ามาจากอู่ฮั่นอีกนะครับแล้วไม่โดนกักตัวเหรอครับเนี่ยผมงงเลยครับผมฮัลโหลอย่าตามมา Don't follow me Don't follow me I follow you but your base can give you up เปิดตัวมานะครับผมก็เจอเพื่อนที่มาจากประเทศจีนเลยครับบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์มากๆนะครับผมไม่คิดไม่ฝันว่าตัวเองต้องมาเจอไม่เห็นผมไม่เห็นไม่เห็นวะกู๊ดบายโคโรนาเราเจอกันใหม่เมื่อชาติต้องการหลังจากที่หนีชาวจีนมานะครับผมชาวที่มีเชื้อโคโรนานะครับผมโอ้โหมาจากอู่ฮั่นเลยนะผมก็เดินทางมาสักพักเพื่อจะมาหาถิ่นฐานนะครับผมโอ้โหลูกหมู2ตัวขอตัวนึงครับผมขอตัวนึงผมต้องการทำธนูแอมได้หลังจากหนีชาวจีนมานะครับผมก็มาเจอหมู่ควิดตายนะครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าเซอร์ไพรส์สุดๆนะผมหลังจากนั้นผมก็ไปรีสปาวมาเลยครับผมมาเกิดใหม่ครับผมมาชีวิตมันไม่สิ้นแล้วก็ต้องได้เกิดใหม่นะผมมาฟาร์มใหม่นะครับผมไม่ได้สร้างบ้านนะครับมาฆ่าหมูมาดูเพิ่มครับตัวไหนมันฆ่าผมเมื่อกี้แม็กเดี๋ยวทีนี้เราก็ได้เนื้อหมูมาในระยะหนึ่งนะครับจะทำเสื้อเกราะก่อนเราทำหมวกไปแล้วนะครับแล้วก็รองเท้าผ้าคลุมหลังจากนั้นก็ขี่ม้าออกเดินทางนะครับหาที่ทำเลทองนะครับผมปักเตียงไว้สักหนึ่งเตียงเพราะเราเดินทางมาไกลแล้วนะฮะจนในที่สุดผมก็เดินทางมาได้สักพักหนึ่งก็ได้ทิ้งมานะครับผมเลือกทำเลที่ตั้งที่คิดว่าน่าจะเหมาะสมกับการอยู่เงียบผมก็ได้เริ่มสร้างบ้านนะครับเป็นแปลนสี่เหลี่ยมธรรมดากากๆนะครับผมติดป้ายเชื้อกันโควิดไว้ก่อนสำหรับใครที่อยากจะเล่นนะครับก็อย่าลืมสร้างบิลด์นะครับบิลด์เนี่ยจะทำให้คนอื่นเนี่ยไม่สามารถสร้างได้มันจะแดงๆอย่างเงี้ยนะครับผมแต่เนี่ยมันคือบ้านของเราครับเราก็สร้างได้นั่นเองทีนี้อย่าลืมติดโคดล็อกครับเผื่อมีโจรปีนมาเรียบร้อยครับเก็บของมีค่าไว้ในตู้ได้ครับผมเดี๋ยวเรารอตอนเช้านะครับเดี๋ยวเราค่อยออกไปข้างนอกนะครับผมเพราะตอนนี้โลกข้างนอกมันอันตรายมากต้องบอกเลยนะครับว่าการใช้ชีวิตคืนแรกในเกมรัสต์นี่บอกค่อนข้างที่จะเหนื่อยมากนะครับเนื่องจากเราไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยตอนนี้น่าจะเช้าแล้วครับเอาครับเช้ามืดแล้วนะฮะเราต้องออกทำอาหารกินต่อนะครับผมไปไหมไปไหมมันเป็นเด็กป่ะวะอยู่หลังบ้านผมครับเหยื่อรายแรกของผมมันกำลังจะตัดต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ผมครับเฮ้ยอย่าบอกนะเองตัดต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ข้ามันอยู่ต้นนี้เลยนี่ว่าตายเอลโลมาตาฟักเกอร์หลังจากที่ฟาร์มไม้ฟาร์มหินเสร็จแล้วนะครับก็เข้ามาในเมืองนะครับผมเพื่อจะฟาร์มไซแคปนั่นเองนะครับผมเมืองที่ผมเลือกฟาร์มเนี่ยเป็นเมืองที่ชื่อว่า Water Treatment นะครับมีของมากมายเลยนะครับผมเป็นของพวกไซแคปนะครับของใช้ต่างๆนะครับผมเสร็จแล้วก็เอาไปย่อยเตรียมที่จะไปทำโต๊ะ1นะครับผมมาแล้วโต๊ะเลเวล1โต๊ะ1นี่บางคนสงสัยเอาไปทำอะไรบ้างก็เอาไปใช้พวกคราฟยาคราฟคอสโบสิ่งของต่างๆที่ตัวเราไม่สามารถคราฟได้เตาเราไปเผาเหล็กนะครับผมเหล็กเอาไปทำไอ้โคดล็อกหลังจากนั้นก็ฟาร์มต่อครับหาหินมาเอาเกตบ้านเป็นหินก่อนนะครับฟาร์มต่อครับผมอย่าหยุดยั้งสิ่งที่เราจะหานะครับผมในคืนแรกนี่คือผมจะหาบันไดนะครับผมต้องการบันไดมากนะครับผมเพราะเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับผม
หลังจากผมฟาร์มมาได้สักพักหนึ่งผมก็เจอคนนะครับผมรู้จักเป้านายพันหม่องนะครับผมนายพันหม่องพยายามจะจู๊กหนีอยู่ตอนนี้ครับผมมันก็กลัวผมก็กลัวต่างคนต่างกลัวจัดปีหนึ่งดอกยิงไม่โดนครับจัดปีหนึ่งดอกเฮ้ยยิงไม่โดนแตกเอ้าหายไปไหนวะเฮ้ยเอ้าตายเลยนี่ว่าร้อนร้อนหมอนอยู่ไหนครับหาศพไม่เจอนะครับผมฟาร์มต่อครับผมชีวิตเราต้องฟาร์มนะครับอย่าหยุดยั้งนะครับผมเหตุการณ์สงบเราก็ต้องฟาร์มต่อแต่ปรากฏว่ามีธนูยิงมาหาผมผมก็ไม่รู้ว่าธนูนั้นเป็นของใครหวังว่าผมไม่ใช่คงดีนะฮะแต่ทุกคนดูเลือดผมครับผมมียาอีก 4-5 อันนะครับผมและเลือดอีก51นะครับผมคือถ้าโดนหัวอีกหรอนี่คือล้มแน่นอนนะครับผมภาวนาก็คืออย่าให้มันยิงผมโดนวิ่งอย่างเดียวครับผมวิ่งอย่างเดียววิ่งอย่างเดียวใส่เดียวอย่างเดียวนะครับผมแต่ดีนะที่มันยิงไม่แม่นนะครับผมผมก็หาจุดยุทธศาสตร์ก่อนวิ่งหนีไปก่อนนะครับผมปั๊มยาเลือดได้มา 63% นะครับผมแต่ก็ยังไม่เต็มนะครับผมไม่รู้ว่าเขามีปืนหรือเปล่าแต่เขามีธนูแน่นอนหนึ่งอันคอดโบนะครับโดนหัวไปทีไอ้น้องวินาทีนั้นผมบอกเลยว่ามาไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับเราต้องงัดแล้วครับผมแตกอู้บอกเลยว่าอิ่มมากๆเดี๋ยวเราจะเริ่มไปทำการฟาร์มวอเตอร์เท็ดเบนนะฮะเราจะวิ่งไกลกลับนะครับผมวอเตอร์เท็ดเบนสู่บ้านเราในระหว่างทางนี้เราอาจจะพบเจอกับสิ่งที่เรียกว่าเหนือธรรมชาติว่าจะเป็นสัตว์ป่าดุร้ายหรือจะเป็นมนุษย์ที่มีอาวุธนะครับผมยุทโธปกรณ์ร้ายแรงนะครับผมก็ต้องระวังเพราะว่าตัวเรานั้นมีแค่ลูกขนุนนั่นเองนะครับผมแต่ถามว่าผมกลัวไหมบอกเลยว่าไม่รอดแน่นอนครับผมเดี๋ยวจะสอนสเต็ปการขึ้นแท้งแดงให้ดูนะครับผมปึ๊บนี่ระวังหัวด้วยข้างบนครับปึ๊บสลักกระโดดแรงติดแน่นอนครับปึ๊บไปนี่ไงมาอยู่ไปมาอยู่ไปไม่รอดแน่นอนครับผมนะครับเราลงมาเพื่อเราจะมาเก็บยาครับนะครับผมถามว่าเมื่อกี้เจ็บกับไออะไรมาก่อนนะครับผมบอกเลยได้ว่าไอนะครับผมได้มานะครับผมเรียนดิครับรออะไรเรียนดิครับผมสิ่งแรกที่ผมเรียนนะครับผมเลือกที่จะเรียนสิ่งของที่เป็นพื้นฐานก่อนนะครับพวกขวานพวกจอบนะครับผมว่าต้องใช้ในการฟาร์มนะครับบางข้างหน้ามีคนครับผมสัมผัสได้เพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ผมมามันยังไม่มีสิ่งก่อสร้างสายฟาร์มวอเตอร์เทรดเมนต์นี่ครับร่องรอยการกินขนมมันติดแล้วมันติดแล้วหัวประมาณตรงนี้ติดอ๋อมติดบิ้วนี่ว่ะมาแล้วพอเขาตายเสร็จนะครับผมก็กะจะดีฟเข้าไปนะครับแต่ปรากฏว่าเขาตั้งอะไรไม่รู้ในบ้านครับผมคิดว่าน่าจะเป็นลูกซองแล้วผมจำเสียงไม่ได้ผมก็เลยไม่เอาดีกว่าหนีดีกว่ากลัวตายนะครับผมดูของฟาร์มรอบนี้นะครับผมโอ้โหดูสิครับผมเจออะไรผมเจอบันไดนะฮะสิ่งที่ผมตามหามาเกือบค่อนข้างชีวิตนี้ก็ได้เจอแล้วนะครับผมเป็นบันไดนะครับผมสุดที่รักนั่นเองทำให้ในรุ่งเช้านะครับผมก็ต้องเร่งหาสแคปต่อหลายๆคนที่ดูนะครับอาจจะคิดว่าบ้านผมในใกล้วอเตอร์เทรดเมนต์นะครับเปล่าเลยครับบ้านผมอยู่นี่ฮะบ้านผมอยู่ค่อนข้างที่จะไกลมากเลยนะครับส่วนบ้านศัตรูนะครับผมที่ผมได้วกเวียนไปกับเขาเนี่ยบ้านเขาอยู่ประมาณตรงนี้ครับของวอเตอร์เทรดเมนต์นะครับผมห่างกันในระดับหนึ่งเลยนะครับผมก็เดินมาประมาณ3แผ่นที่ซึ่งต้องขอบอกกันเลยนะครับเวลาผมไปวอเตอร์เทรดเมนต์เนี่ยผมจะเฉียวบ้านนี้ตลอดนะครับผมก็ไม่รู้ว่าในอนาคตผมจะโดนมันระเบิดหรือเปล่านะฮะเฮ้ยมีคนตัดไม้ครับข้างหน้าน่าจะเป็นแก๊งไอ้บ้านข้างล่างเหมือนเดิมที่ผมเคยฆ่ามันมันยังไปตัดต่อมันยังไปตัดต่ออย่างนี้เสร็จนะครับน้องมันกำลังทำนี่กันอยู่ทำบ้านนะครับผมต้องเข้าไปใกล้กว่านี้ครับเพราะว่าทีนี้มันจะไม่รู้ว่าใครวิ่งมาครับมันจะงงพวกมันเยอะมาแล้ว
แตกบอกเลยว่าตอนนี้ผมนี่โลกลากมากนะครับผมดูเมาส์ผมคลิกทั่วทั่วเลยนะครับไม่รู้จะเอาอะไรก่อนดีแต่วินาทีนั้นผมก็หยิบของที่เห็นแล้วก็วิ่งมาให้ไวที่สุดนะครับผมไม่รู้ว่าไอ้นั่นมันแคร์หรือเปล่านะที่วิ่งตามหลังมาว่าอาจจะจำรูปพรรณสันฐานผมแล้วก็ตามมาล้างแค้นอีกทีนึงได้ยาหลอดมาด้วยครับเอาโว้เหมือนมันจะยังไม่วางบิ้วหรือเปล่าทำไมบิ้วมาอยู่ตรงนี้ครับไม่งงว่ะสิ่งที่ผมตามหานอกจากบันไดนั่นก็คือปืนครับผมผมพยายามเดินหาตามเสียงปืนที่มันดังนะครับผมแต่ปรากฏว่าผมก็เจอครับผมแต่ไม่ได้เจอปืนนะครับผมบอกเลยว่าอย่างชอบครับผมเจอคนฟาร์มอย่างนี้นะครับมีของให้แจกฟรีนะครับผมแต่ปรากฏว่าเขาไม่มีปืนอีกแล้วครับผมมีแต่ธนูเอาธนูฆ่ามาด้วยเสียดายธนูครับผมปืนแพงปืนแพงกลับมาครับผมตอนนี้สแคปเราทั้งหมดโอ้ขาดอีก2อันอ้าวฝากตอนนี้นะครับบอกเลยว่าโปรเจกต์ของเรากำลังจะเริ่มต้นเลยครับโปรเจกต์การโจรกรรมขนาดใหญ่ทรชนคนปล้นโลกนะครับผมในอีกไม่ช้านี้นะครับผมอาวุธที่ร้ายแรงของผมที่สุดตอนนี้ก็คือบันไดตอนนี้บ้านของเรานะครับก็เติบโตไปได้ประมาณ 60% แล้วนะครับผมนะจากที่เราเพิ่งเริ่มเล่นมานะครับแต่บ้านของศัตรูเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไป Water Treatment นะครับไม่รู้ว่าไอ้บ้าน3ตระกูลพี่น้องโกนะฮะมันยังอยู่หรือเปล่านะครับอู้บ้านมันทำเป็นไอ้นี่แล้วนะครับที่มันโตไวมากเลยนะครับแต่คือมันเล่นหลายคนนั่นแหละอุ้ย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 โอ้ยหุ้ยหุ้ยหุ้ยลูกซองหกเลยนะโอ้โหขอญาตเพ่นแป๊บนึงนะฮะโอ้โหหลังเกือบขาดผมเหลืออีกแค่2สแคปเท่านั้นเองนะครับผมเนี่ยรู้มันจะตามผมมาหรือเปล่านะโอ้โหหลังกับหลุดครับเมื่อกี้น้องนนแต่ผมก็ได้หนีไปตีถังมานะครับแล้วก็เก็บไปในที่สุดนะครับผมระหว่างทางกลับบ้านอุ้ยโอ้โหหน้าแดงแฟนยิ้มเลยครับผมโอเคเดือนครับในที่สุดผมก็มีวันนี้ครับผมว้าวมาแล้วครับอาวุธของเราครับผมมาแล้วครับข้างหน้ามีการปะทะกันนะครับเป็นระหว่างซีมิชุดเหลืองตัวหนึ่งครับกำลังจะขี่ม้าน่าจะยิงไอชุดแดงตายหรือเปล่าครับคิดว่าน่าจะใช่ครับเอาละครับเนี่ยมันเก็บของอยู่เนี่ยโดนเฮ้ยมันเห็นผมต้องหนีก่อนครับมันมีปืนครับขอโทษ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 ชิบหายแล้วครับทุกคนมาตามผมมาครับจะฆ่าผมครับทุกคนยิงว่าวครับผมไม่อยากจะคิดไม่ฝันว่าชีวิตผมจะอาจจะต้องจบนะครับโอ้โหแต่ช็อตนี้ครับหยุดลื่นครับผมหลังจากเขาลูทของเสร็จนะครับผมเขาก็ได้เดินจากไปโดยไม่มีเยื่อใยนะครับไม่ทุบให้ผมไปเกิดด้วยบอกเลยว่าผมโกรธแค้นมากทำไมไม่ตีให้กูตายสักทีนะครับผมบอกว่าผมต้องเสียเวลามานั่งกดพิมพ์คิวนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมก็เกิดไปที่เตียงแถวๆนั้นนะครับจริงๆก็แถวบ้านนั่นแหละแล้วก็เกิดไปดูอีกทีนึงว่าเฮ้ยมันไม่เก็บของเหรอวะแล้วก็เห็นใครคนหนึ่งครับกำลังขี่ม้าผมคิดว่าน่าจะเป็นเขานั่นแหละก็เลยหมั่นไส้ยิงสักหนึ่งทีครับผมเฮ้ยไอ้เชี่ยเอ้ยไม่ได้ยิงมันเลยผมขอโทษครับลูกพี่โอ้ยมันโกรธเลยครับผมมันโกรธเลยครับผมเอาละครับอันนี้ก็คือการทำให้ผู้ใหญ่บ้านโมโหนะครับหลังจากที่ผมได้ไปก่อกวนบ้านทางด้านฝั่งของหมู่บ้าน Water Treatment นะครับผมล่าสุดผมก็ไปก่อกวนผู้ใหญ่บ้านอีกแล้วนะครับไม่รู้ว่าชะตากรรมชีวิตของผมตอนนี้จะเป็นยังไงนะฮะชีวิตเราจะมีพวกนี้หรือไม่ติดตามชมครับ